สวัสดีครับพี่น้องผองเพื่อนผู้มีหัวใจรักในธรรมชาติและชนชมทุกท่านวันนี้ทีวีชนชมขออนุญาตไล่แห้งระบายชนชมสัก2ต้นนะครับ2ต้นนี้สายพันธุ์เดียวกันก็คือสายพันธุ์ Big F นเรศวรซึ่งอยู่ในตระกูลยักษ์อาราบิกัมต้นแรกเนี่ยนะครับผมทำเป็นปาดก้นทำเป็นรากตะขาบไว้แต่ยังไม่ได้คัดเส้นถึงตอนนี้นะฮะเส้นรากของเขานี่ก็สามารถที่จะทำการคัดได้แล้วหลายเส้นช่องไฟก็มาดีนะครับสำหรับต้นนี้ขนาดลำต้นของเขานี่ถ้าลองเทียบดูนะครับมือผมกำประมาณนี้นะครับก็เกือบกระป๋องโคกได้แล้วล่ะในส่วนของการแตกกิ่งก้านสาขาก็จะเห็นได้ว่ากิ่งแตกมาดีทีเดียวนะครับแล้วก็แตกออกมาหลายชั้นท่านใดที่ชอบชวนชมรากตะขาบตัวนี้เราขายนะครับ200บาทรวมค่าส่งต้นที่2สำหรับวันนี้ Big F นเรศวรเช่นเดียวกันขนาดลำต้นของเขานี่จะเล็กลงมานิดนึงนะครับประมาณอะไรนะผมให้จับโฟกัสประมาณเกือบเท่าขวดลิโพได้นะครับขนาดลำต้นของเขาเนี่ยผิวพรรณวันหน้าก็สวยงามทีเดียวกิ่งก้านแตกออกมาเยอะนะครับแตกออกมาทีแบบนี้ดอกก็ต้องดกอย่างแน่นอนเดี๋ยวนะให้ดูไกลๆเนี่ยนะครับกิ่งของเขาก็แตกออกมาโดยรอบแต่ทีนี้ในส่วนของช่วงล่างเขาเนี่ยนะครับผมยังไม่ได้ปาดก้นเพื่อทำรากตะขาบถ้าหากจะทำเป็นรากธรรมชาติเนี่ยก็คงจะลำบากเพราะไอ้เส้นเนี้ยมันใหญ่เหลือเกินนะครับก็คงที่จะต้องปาดก้นเพื่อทำเป็นรากตะขาบท่านใดที่คันไม้คันมือเห็นแล้วอยากจะเอานางไปปาดก้นนี่ก็ทักทายมาได้นะครับต้นนี้เล็กลงมาหน่อยเราขายที่ราคา150บาทรวมค่าส่งสนใจต้นไหนก็โทรมาได้เลยนะครับหมายเลขของผมก็0886951784บางท่านเนี่ยมีไลน์ผมอยู่แล้วจะทักไปทางไลน์ก็ได้นะครับหรือถ้าหากว่าเป็นเพื่อนผมทางเฟซเนี่ยก็ทักไปทางเฟซก็ได้นะครับเฟซผมนี่ชื่อว่าคนป่าสาไกรหรือจะทักไปทางเพจก็ได้เพจของทีวีชนชมก็คือเพจชื่อว่าสวนชนชมเชิงประณีตทุกช่องทางท่านสามารถติดต่อสื่อสารพูดคุยกับเราได้